สวัสดีครับพูดถึงเกมวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างครับก็กดดันมากเพราะว่าไม่เคยมาแข่งไม่เคยมาต่อยผมเลยต่อยอันนี้ต่อยครั้งแรกเลยที่วันอะเริ่มชินไหมนุ่มเล็กเป็นไงเคยต่อยมา2ครั้งนะนุ่มอ๋อแต่ที่วันครั้งแรกฮะแล้วพูดถึงเกมวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างความรู้สึกเลยขอความรู้สึกเลยถึงกระดูกเนาะเขาก็ดีกว่าเยอะครับเขามีชื่อกว่าในเมืองกรุงเพราะผมก็มวยต่างจังหวัดเรียนสาวอยู่เนาะเมื่อกี้ชนะเนาะมาใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อกี้ชนะ เป็นไงตั้งเป้ามาเลยไหมว่าจะชนะน็อกวันนี้คือมาลึกๆนะครับคือมาโบนัสเลยใช่ไหมวันนี้หรือว่าการว่าต้องใช้ลูกนี้นะเข้ามาวันลุมพินีนี่เข้ามาได้ไงใครเสนอรายการให้ก็เดือนที่แล้วผมต่อยครับผมสึกเก็ตเพชรที่เราต่อยก็ต่อยแบบแพ้แบบห้ามสายตาพี่เดียทางพี่เจริญมันก็เห็นว่าพอจะต่อยวันได้เลยเห็นบอกว่ารู้จักกับซูเปอร์เล็กครับรู้จักเป็นเพื่อนกันรู้จักกันได้ไงซ้อมเคยซ้อมมวยด้วยกันหรือว่าเคยซ้อมมวยตอนนี้เป็นไงเห็นเพื่อนเขาไปไกลมากแล้วอยากไปเขาไหมเลยอยากไปเหมือนเขาตั้งเป้ากับวันลุมพินีไว้ว่าอย่างไรบ้างครับน่าจะให้ได้เป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนซูเปอร์ลีกครับก็มีเพื่อนเป็นไอดอลอยากได้เป็นเขาขอถามนิดนึงครับไอหน้ากากนี่หน้ากากชื่ออะไรหน้ากากเสือหน้ากากเสือทำไมมีขนเลยชอบการ์ตูนใช่ไหมครับชอบการ์ตูนหน้ากากเสือหรือเปล่าหรือว่าน้าเขามันเข้ากับผมยังมาจากต่างจังหวัดใส่ให้ดูได้ไหมครับตัวที ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับพูดได้ไหมต่อเลยครับต่อออกก็ได้พี่ขอโทษทีครับไอ้แจ็คไม่ตอบขอบคุณทางพี่น้องทางบ้านที่เชียร์และติดตามผมตลอดสิครับทางบ้านแล้วก็ที่มาเวทีนี้ก็มาพ่อแม่ผมแล้วแฟนคลับทุกคนทุกประเทศขอบคุณทุกคนมากวันนี้ทำได้แล้วโอเคครับมีอะไรอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมมีขอบคุณวอชชาตี้ครับผมแล้วก็พี่เดียเทปเทปอาชุนแล้วก็ตีเจริญเมืองพยักเก็บเทปครับทีมงานเก็บเทปทุกคนแล้วก็พ่อแม่ครับที่ให้กำลังใจตลอดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่ปีนี้28ครับ28มีลูกมีเมียครับลูก2คนครับผมเมียหนึ่งคนครับตกใจนึกว่าเมียสองคนโอเคครับอยากมีเมียเพิ่มเลยครับหมั่นครับไอ้คนเดียวปวดหัวครับโบนัสนี่จะเอาไปทำอะไรโบนัส300,000โบนัสก็ผมทำมวยเด็กอยู่บ้านนะครับเปิดค่ายมวยอยากไปต่อเติมค่ายไปใช้หนี้ของตัวเองด้วยครับเพราะว่าหัวรถยังใช้นี่ให้พวกผมนะเปิดค่ายนี่นานยังก่อนโควิดก็ยังไม่เป็นทางการเพิ่งมาเปิดและจดเป็นค่ายเป็นโรงงานก็มีแล้วก็น่าจะ1ปีแล้วตอนนี้ก็ใช้ชื่อสิงห์มวยไทยครับสิงห์มวยไทยค่ายของเองครับฝากค่ายมวยนะครับอยู่ที่ไหนบ้างก็ฝากค่ายมวยนะครับของสิงห์มวยไทยครับอยู่ที่อำเภอบ้านบวชบ้านพวกเองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์โอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณครับ